สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องโวหารในการเขียนกันค่ะโวหารหมายถึงถ้อยคำที่ใช้ในการสื่อสารที่เรียบเรียงเป็นอย่างดีมีชั้นเชิงและมีศิลปะเพื่อสื่อสารให้ผู้รับสารเนี่ยรับสารได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะโวหารในการเขียนจะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือบรรยายโวหารซึ่งบรรยายโวหารหมายถึงการเขียนเล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆตามลำดับเหตุการณ์การเขียนบรรยายโวหารจะมุ่งความชัดเจนจะเขียนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รวบรัดค่ะการเขียนแบบบรรยายโวหารเนี่ยเหมาะสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันของคนเราค่ะแล้วก็เหมาะกับการเขียนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นการเขียนบทความการเขียนข่าวการเขียนหนังสือหรือตำราต่างๆเป็นต้นค่ะตัวอย่างการเขียนบรรยายโวหารดอกไม้ที่อยู่ในเขตอากาศร้อนนั้นไม่สามารถเติบโตได้ในเขตอากาศหนาวมนุษย์เราจึงปลูกดอกไม้เขตร้อนในพื้นที่อากาศหนาวด้วยการสร้างเรือนกระจกซึ่งภายในเรือนกระจกจะมีอุณหภูมิสูงมากเพราะกระจกจะช่วยเพิ่มความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้จึงทำให้ดอกไม้เหล่านี้เติบโตและเบ่งบานได้ตลอดทั้งปีแม้แต่ในฤดูหนาวก็ตามจากหนังสือเรื่องร้อยเรื่องน่ารู้จากธรรมชาติเขียนโดยป้าเวนดี้ค่ะจากตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการเขียนบรรยายโวหารเนี่ยเป็นการเขียนในลักษณะที่เป็นการบรรยายอธิบายเพื่อให้ข้อมูลให้ความรู้กับนักเรียนค่ะอย่างตัวอย่างนะคะก็เป็นการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกดอกไม้เขตร้อนในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนั่นเองค่ะตัวอย่างการเขียนบรรยายโวหารในงานร้อยกรองนะคะอันก่อแก้วพิสดารสถานนี้โภชนาสาลีก็มีถมแต่คราวหลังครั้งสมุทรทโคดมมาสร้างสมสิกขาสมาทานเธอทำไร่ไว้ที่ริมภูเขาหลวงครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสารได้สืบพืชยืดอยู่แต่บูราณคิดอ่านเอาเดียวมาเหลียวไปจากเรื่องพระไพมณีของสุนทรภู่ค่ะจากตัวอย่างนะคะในงานร้อยกรองนี้ก็จะเป็นการบรรยายถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกาะแก้วพิสดารนั่นเองค่ะต่อไปเป็นโวหารประเภทที่2นั่นก็คือพรรณนาโวหารค่ะพรรณนาโวหารหมายถึงการเขียนที่มุ่งให้ความแจ่มแจ้งให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกตามนั้นโดยจะใช้ถ้อยคำที่ประณีตให้รายละเอียดที่ลึกซึ้งเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจและความซาบซึ้งมีความรู้สึกและเห็นภาพตามในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะให้เห็นค่ะตัวอย่างการเขียนพรรณนาโวหารสายลมพัดผ่านพาให้เหล่าดอกไม้เอนไหวตามกลิ่นหอมของดอกไม้แผ่กระจายไปทั่วบริเวณทั้งหอมและหวานในคราวเดียวกันหญิงสาวเจ้าของสวนดอกไม้สูดความหอมนั้นเข้าเต็มปอดยื่นมือสัมผัสกลีบดอกไม้อย่างเบามืออากาศที่ไม่ร้อนเกินไปกับดอกไม้ที่ต่างผลิบานสร้างสีสันให้พื้นที่แห่งนี้ทำให้รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าหญิงสาวได้อย่างง่ายดายจากตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่า
การเขียนพรรณนาโวหารเนี่ยเป็นการเขียนที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเห็นภาพจินตนาการตามไปด้วยเหมือนกับว่าเรากำลังดูหนังหรือดูละครเรื่องหนึ่งเลยค่ะจากตัวอย่างที่เราอ่านไปนักเรียนรู้สึกไหมคะว่าเราจะรู้สึกว่าเราได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆค่ะเรามองเห็นภาพว่ากำลังมีสายลมพัดผ่านดอกไม้ต่างๆที่จะเอ็นไหวไปตามลมค่ะรวมทั้งจินตนาการได้ถึงดอกไม้ที่มีสีสันสดใสแล้วก็ส่งกลิ่นหอมไปด้วยค่ะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างในการเขียนพรรณนาโวหารนะคะอากาศยามเช้าในสวนของคฤหาสน์บดินทราชดูสดใสผีเสื้อแสนสวยกรีดปีกระยิบระยับในสายแดดอ่อนยามเช้าจากดอกหนึ่งไปที่ดอกไม้นานาพันธุ์อีกหลายๆดอกของกุหลาบปักกิ่งแดงสดสว่างจ้าตัดกับสีเขียวสดของสนามหญ้าประกายของน้ำค้างต้องแดดวาววับราวกับอัญมณีเรี่ยรายบนพื้นสนามหญ้าจากเรื่องซอยเดียวกันของวานิชจรุงกิจอนันต์จากตัวอย่างเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราก็จะรู้สึกนึกภาพตามไปด้วยค่ะว่าหูคฤหาสน์หลังนี้มันจะต้องยิ่งใหญ่สดใสแล้วก็สวยงามเพราะว่ามีทั้งผีเสื้อโบยบินนะคะดอกกุหลาบสีแดงสดรวมทั้งสนามหญ้าสีเขียวที่มีน้ำค้างวาววับเหมือนกับอัญมณีเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นโวหารประเภทที่3นั่นก็คืออุปมาโวหารอุปมาโวหารหมายถึงการเขียนเปรียบเทียบโดยจะนำสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นซึ่งมักจะใช้คำว่าดังเหมือนเช่นดุจคล้ายราวเป็นต้นตัวอย่างการเขียนอุปมาโวหารนะคะข้อแรกเขียนเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันสองสิ่งมักจะมีคำว่าดุจคล้ายเป็นดังดังจากตัวอย่างในกรอบนะคะแก้มแดงเป็นลูกตำลึงใช้คำว่าเป็นเพื่อให้เห็นว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างแก้มและลูกตำลึงที่เมื่อลูกตำลึงเนี่ยเวลาสุกแล้วมันก็จะกลายเป็นสีแดงใช่ไหมคะเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับเวลาที่คนเรารู้สึกเขินอายแก้มแดงเหมือนกับลูกตำลึงนั่นเองค่ะตัวอย่างอุปมาโวหารแบบที่2นะคะนั่นก็คือการเขียนเปรียบเทียบด้วยการเชื่อมโยงความคิดจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งเป็นการเขียนเปรียบโดยในนั่นก็คือไม่ได้พูดออกมาตรงๆค่ะต้องอาศัยการตีความดูข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติผู้เขียนนำคำว่าชาวนามาเปรียบกับกระดูกสันหลังซึ่งมีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายหากขาดไปก็จะทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงเขาเอามาเปรียบว่าเหมือนเช่นเดียวกับที่หากประเทศขาดชาวนาไปประเทศก็จะลำบากขาดแคลนข้าวที่เป็นอาหารจานหลักของประเทศไทยค่ะซึ่งในที่นี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบโดยในค่ะเพราะชาวนาไม่มีทางจะเป็นกระดูกสันหลังของคนจริงๆได้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเปรียบเทียบถึงความสำคัญค่ะว่ากระดูกสันหลังของคนเราสำคัญอย่างไรชาวนาก็สำคัญอย่างนั้นค่ะตัวอย่างอุปมาโวหารแบบที่3นะคะก็คือการเขียนเปรียบเทียบด้วยการยกตัวอย่างประกอบค่ะตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะพระราชา1หญิง1ไม้เลื้อย1ย่อมรักผู้คนและสิ่งที่อยู่ไกลๆจากข้อความนะคะผู้เขียนเนี่ยยกตัวอย่าง3ตัวอย่างนั่นก็คือพระราชาผู้หญิงแล้วก็ไม้เลื้อย
เพื่อให้เห็นว่าทั้ง3ตัวอย่างนี้แม้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือรักคนและสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะซึ่งตัวอย่างที่เขายกมานี้นะคะก็เอาไปเปรียบเทียบกับไม่ว่าคนเราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามนะคะเราทุกคนก็มักจะรักคนแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นเดียวกันทุกคนค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างอุปมาอุหารแบบเปรียบเทียบความขัดแย้งหรือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะนั่นก็คือเอาสิ่งที่ขัดแย้งกันมากๆหรือว่าแตกต่างกันมากๆเนี่ยมาเปรียบเทียบกันค่ะตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะต่างกันราวฟ้ากับเหวตัวอย่างนี้เนี่ยผู้เขียนใช้คำที่มีลักษณะแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันนั่นก็คือฟ้าเป็นสิ่งที่อยู่สูงใช่ไหมคะแตกต่างกับเหวซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ลึกลงไปข้างล่างผู้เขียนเลยเอาฟ้ากับเหวเนี่ยมาเปรียบกับคนหรืออะไรก็ตามที่มีความแตกต่างกันมากๆนั่นเองค่ะตัวอย่างอุปมาโวหารในงานเขียนร้อยกรองนะคะสูงระหงทรงเพรียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกลาป๋าพิษแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตาทั้งสองแก้มกัลยาดั่งลูกยอคิ้วกงเหมือนกงเขาดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพร่าขอหูกลวงดวงพักหักงอลำคอโตตันสั้นกลมจากเรื่องระเด่นลันไดของพระมหามาตรีทรัพย์จากตัวอย่างก็จะเป็นการเขียนเปรียบเทียบลักษณะของคนคนหนึ่งนะคะกับสิ่งต่างๆแล้วก็จะมีคำที่แสดงการเป็นอุปมาโวหารหรือแสดงการเปรียบเทียบอยู่หลายคำเช่นคำว่างามละไม้คล้ายอูดคำว่าคล้ายหรือในประโยคที่ว่าทั้งสองแก้มกัลยาดั่งลูกยอนั่นก็คือคำว่าดั่งนั่นเองค่ะโวหารต่อไปนั่นก็คือเทศนาโวหารค่ะเทศนาโวหารหมายถึงการเขียนชี้แจงสั่งสอนประกอบด้วยเหตุผลสัจธรรมเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านต้องใช้กลวิธีในการชักจูงใจเป็นถ้อยคำโวหารที่ใช้อธิบายความคิดเหตุผลโดยต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นด้วยเกิดความเชื่อถือและปฏิบัติตามมีเคล็ดลับในการจำเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือเวลาที่นักเรียนไปฟังพระเทศที่วัดพระท่านก็จะอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีตามหลักพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะก็เหมือนกันค่ะเทศนาโวหารก็จะเป็นการเขียนในเชิงอบรมสั่งสอนแล้วก็ชักจูงใจให้เราปฏิบัติตามนั่นเองค่ะตัวอย่างการเขียนเทศนาโวหารการอ่อนน้อมถ่อมตนคือความสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมเข้าหากันไม่เย่อหยิ่งถือดีเป็นจริยธรรมเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นที่สำคัญประการหนึ่งผู้รู้จักถ่อมตนย่อมได้รับความรักความยกย่องและความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายและได้รับความสำเร็จความเจริญมั่นคงในการปฏิบัติงานทุกอย่างพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจากตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการเขียนแบบเทศนาโวหารเนี่ยก็จะเป็นการเขียนในเชิงอบรมสั่งสอนแล้วก็ชักจูงให้ปฏิบัติตามในทางที่ถูกที่ควรนั่นเองค่ะตัวอย่างเทศนาโวหารที่เป็นงานเขียนร้อยกรองนะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เหลียวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจากพระไพมณีของสุนทรภู่จากตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการเขียนในเชิงเตือนสติอบรมสั่งสอนไม่ให้ไว้ใจใครง่ายๆค่ะต่อไปเป็นโวหารประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสาทกโวหารสาทกโวหารหมายถึงการเขียนที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างเพื่ออธิบายให้แจ่มแจ้งหรือสนับสนุนความคิดเห็นที่เสนอให้น่าเชื่อถือเป็นการยกตัวอย่างประกอบเรื่องราวเพื่อให้ข้อความนั้นเด่นชัดขึ้นหรือเป็นข้อเปรียบเทียบประกอบอย่างมีเหตุผลค่ะท่องไว้นะคะสาทกคือยกตัวอย่างสาทกคือยกตัวอย่างค่ะตัวอย่างการเขียนสาทกโวหารนะคะผู้คนชอบที่จะย้อนคิดถึงอดีตเช่นเมื่อเราย้ายบ้านใหม่ไม่ว่าบ้านใหม่ของเราจะดีอย่างไรเรามักจะคิดถึงที่เก่าและอยากลองกลับไปดูเมื่อเราซื้อของชิ้นใหม่เรามักจำของชิ้นเก่าที่มีคุณภาพดีได้และเมื่อเราซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่หรือรองเท้าคู่ใหม่เรามักจะรู้สึกว่ามันใส่ไม่สบายเท่าของเก่าของเราซึ่งการย้อนคิดถึงอดีตโดยไม่หมกมุ่นเกินไปเป็นสิ่งที่ดีและยังเป็นจิตสำนึกของการไม่ลืมรากฐานความเป็นมาของเราด้วยผู้เขียนเรนูทวีนันจากในตัวอย่างที่คุณครูอ่านไปนะคะแล้วเรนก็จะเห็นได้ว่ามีการยกตัวอย่างประกอบชัดเจนเลยโดยมีคำว่าเช่นอันนี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าเป็นการยกตัวอย่างแน่ๆค่ะในตัวอย่างก็จะเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาเรานึกถึงอดีตเนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องอะไรได้บ้างเป็นต้นค่ะสุดท้ายแล้วเรามาสรุปโวหารในการเขียนกันนะคะโวหารในการเขียนเนี่ยแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือบรรยายโวหารเป็นการเขียนเล่าเรื่องพรรณนาโวหารเป็นการเขียนที่ให้รายละเอียดให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอุปมาโวหารเป็นการกล่าวเปรียบเทียบเทศนาโวหารเป็นการชี้แจงสั่งสอนและสุดท้ายสาทกโวหารก็คือการเขียนโดยการยกตัวอย่างประกอบค่ะและสำหรับกิจกรรมที่คุณครูจะให้ทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานเรื่องโวหารในการเขียนซึ่งนักเรียนจะพิมพ์ออกมาเขียนหรือจะเขียนตอบลงในสมุดก็ได้ค่ะหากนักเรียนเขียนตอบในสมุดไม่ต้องลอกโจทย์นะคะสามารถเขียนข้อที่เท่าไหร่แล้วก็เขียนคำตอบได้เลยค่ะใบงานวันนี้ไม่ยากนะคะสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะสู้ๆค่ะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปลงอัลบั้มด้วยนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะเวลาในการเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ